ตะกี้ก็ขอสิว่าว่าอยากให้เอานั่นพยานอรดีเบาแล้วเรามาล่ำเพราะท่านมีชื่อเสียงเนาะเขาก็ดังเขาก็เทิงก็สวยก็งามพร้อมเทิงเขาก็เป็นคนดังในเพลงในหนังพี่ชื่อเขาก็หลายเจ้าของงานหูมาตาไกลเนาะเพราะท่านอยากให้ว่าเพิ่นสิขอก็คิดได้ว่าเขาสิเอาอยู่บ่สิเอาอยู่บ่ก็ว่าคิดคักเราไปดูนี่ขอว่าสิเบิ่งกันคักเราตีเพิ่นไปถามแม่ที่แล้วเนาะเบิ่งเขาคักเราที่ขอว่าเขาสิเอาห้องทุกที่ห้องมาขี่ได้แท้ชื่อเสียงก็บ่ทันนี่คือเพิ่นหาได้อยู่แต่ว่าหาได้นี่สินเฮาก็หลายไผสิมาใส่นี่ใส่สินซอยเจ้ามันแหละอยู่นี่เจ้าก็เว้าตลอดเนาะเพิ่นเอาอยู่คันมีผู้มาใส่นี่ใส่สินซอยผมนี่ท่วมหัวพุ่นเนาะพี่น้องอันควักเราวี่ผมมันหนีแม่ตัวสิดึงลงมาตัวสิวิ่งเอาปล่อยกระย่านคนว่างไปอันไปเกาะคนดังกินเดี๋ยวอาศัยเขามาใส่หนีซอยเจ้าของตีข่อยย่านคนว่างแล้วก็กระคืดน้ำตัวลูกข่อยไม่เนาะเฮ้ยแต่ว่าขอเคยถูกเคยหยาบเมื่อก่อนเราก็จะบ่เป็นหนีร้ายป่านี้เอาหนีเย้บอกเท่าไรกันขอยว่าอย่างนี้หนีร้ายกายเป็นหนีเพราะว่าขอสิบบ่เป็นคนไปแล้วเน่โทน้ำเลยตีมือแหลกโทน้ำบักคักเลยโทน้ำบักคักเฮ้ยหูเมียมื่นตาขึ้นไปก็จับโทรศัพท์เมื่อก่อนโดดเดี่ยวโทรหาเลยห้ามกันบัตรรับใครอยู่บัดบ่รับเลยโอ้มันเป็นพ่อเป็นแม่ยายจังบ่รับโทรศัพท์มันไปอยู่ไสข่อยว่าคือมันขับรถตกทางหรอบ่ข่อยขึ้นนําบ่ดีตัดสินใจว่าเออกูนอนตื่นถึงมื้อเช้าขันมากูก็ว่าลูกยังล่ะขันบ่มากูสิไปเช้าหาทางโรงพยาบาลทางไหนเนาะคิดว่าแต่ลูกสิไปตกถนนซั่นนี่บ่ได้คิดแนวอื่นเลยบัดนี้อยู่ต่อมาหลายมื้อเขาเลยมาเว้าเลี้ยงเขามาหาเอาละดีนี่ล่ะมาถามกันนี่แหละเขาก็ว่าเขาจะเอายุติเฮาคือพ่อจำนี้หนีสินกระไรผู้ใดจะมาปนหนีปนสินซอยเขาจะอาสามาใส่ซอยเฮาอยู่บ่มียุติก็วางสิปาดบืนบกบืนบากบืนจนว่าสิตายบัดนี้อันพ่ออรดีไปบ้านเที่ยแรกเด้พ่ออรดีไปบ้านเที่ยแรกกะมันก็เป็นจังซี่ว่ะคือมาว่าขอบ้านข่อยขึ้นผู้เดียวแต่ว่าข่อยก็เบาสู้ผู้ใดฟังแต่ของก็เบานี่แหละกล้ามากว่ะเขาก็ผู้สวยผู้งามบุกเออจีได้ก็บอเนี่ยว่าเพิ่งเขาก็เป็นคนดังเล็บซี่เขาก็ไลฟ์เสียงก็ดังการโค้งอยู่จากทั่วประเทศไม่ได้อีหลีว่ะตอนแรกเพิ่นไปหาเนี่ยคือผมมาออกจากโรงพยาบาลเนาะเห็นบ่เพิ่นไปอยู่บ้านเขาก็สิมาหลายเทื่อดอกตอนอยู่โรงพยาบาลเนาะก็สิมาอยู่แต่ว่าแม่บ่ได้มาเฝ้ามันโควิดพร้อมตอนนั้นมันโควิดซึ่งเพิ่นก็คิดว่าย่านแม่นี่รับบ่ได้อีหยังสินะที่จริงข่อยเว้าซื่อๆนี่ข่อยรับได้เบิดแต่ว่าถ้ามันเป็นโควิดเต้าชั่วข่อยจะขืนบ่ได้เขาเงี้ยดันเขาจะว่าเจ้ามองพี่น้องก็มาหาลูกจะบอกข่อยจามปิดปิดลูกก็มาอยู่โรงพยาบาลข่อยสู่ตายดิลูกข่อยผ้าสู่ผ้าบืนผ้าบืนบกแม่เราบ่ได้มีปัญหาดอกผมหักไผแล้วก็หักผู้นั้นล่ะแต่ว่าคือความเป็นผู้ใหญ่เนาะ